ตบมาสิเติมให้เติมเป็นอะไรครับหลังยอกบ่าตึงขาโทษนะคะยกนิ้วได้เลยหลังยอกบ่าตึงเห็นไหมฮะเป็นอะไรหลังยอกบ่าตึงเป็นโรคไหมไม่ไม่เป็นไม่เป็นค่ะไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยเป็นอะไรบอกตัวนั้นอย่าไปบอกเรื่องที่ไม่ได้เป็นไม่เป็นค่ะไม่เป็นมาหาลุงออกไม่มีโรคไม่มีค่ะเนี่ยง่ายครับตบปื๊ด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 จบจบต่อไปก็ไปนั่งดู Facebook Face Live ตอน YouTube 2ทุ่มจะดูไหมคุณแม่งับอากาศทุกวันโอ้โหเดี๋ยวนี้ได้50แล้วงับอากาศด้วย50ด้วยเดี๋ยวนี้ได้50นะไม่คุยแล้วพี่รู้วิชาหมดแล้วอ่ะงับแล้วทุกวันเลยค่ะว่ามันงับแล้วมันได้อะไรมันรู้สึกว่ามันโล่งตัวเบาอ่ะมันนะแม่ทำมาเป็นเดือนแล้วทำมาหลายเดือนแล้วจะว่าเป็นเดือนหลายเดือนแล้วที่รู้ตอนใหม่ๆอ่ะถามว่าตอนแรกมันทรมานไหมครับใช่เหมือนใจจะขาดเราก็ทนจนทนไม่ได้แล้วค่อยปล่อยตอนแรกถามว่าทางปากก่อนหรือทางจมูกก่อนอุ้ยมันหูอื้อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเนี่ยทางจมูกคือไปเออเอาไม่ปากเลยปากเลยแสดงว่าปากเลยปากเลยหูนี่เป็นใหม่ๆนะหูอื้อเลยตอนใหม่ๆอ่ะเพราะเราดันเยอะใช่ป่ะเราค่อยๆแถวบ้านก็บอกนะแม่ก็บอกคนนั้นทำคนนี้ทำลองดูเช้าขึ้นมาตื่นตีสี่ตีห้าเนี่ยอากาศจะดีเนี่ยออกมาหน้าบ้านเนี่ยก็ทำเลยสุดยอดจริงๆเลยคนก็บอกว่าโอ้น้ำหนักนี้เป็นเบาหวานความบอกไม่มีค่ะ บอกไม่มีค่ะ บอกไม่มีค่ะจริงๆไปตรวจแล้วไม่มีค่ะ คนเขาบอกอายุ60แล้วยังไม่เป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่เนี่ยไอ้ที่ยอดตึงมันก็ธรรมดาเนาะเราหุ่นเราอย่างนี้ครับครับเป็นธรรมดาถูกต้องเป็นปกติใช่ทีนี้ก็แค่งับอากาศสวนได้ดูคลิป5นาทีบ้างไหม5นาทีหลังๆมา5นาทีหลังๆเอางี้ตื่นเช้ามาลืมตาก่อนหรือหลับตาหรือรู้สึกตัวก่อนก็รู้สึกตื่นเช้ามารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนรู้สึกตัวปุ๊บก็ลืมตาแล้วก็ okay. ลุกขึ้นมาเลยตอบคำถามแม่ตื่นเช้ามารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับรู้สึกตัวก่อนใช่โอเคนะรู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งลืมตาโอเคนะเช็คเลยตั้งศีรษะจนเท้าขยับบิดดูเลยว่ามันตึงตรงไหนปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนโอเคนะตรงนี้ต้องทำเลยนะครับปุ๊บเนี่ยกลับไปคืนนี้ทำหนึ่งทีตื่นเช้ามาทำพอรู้สึกว่ามันตึงเอาไปว่ามันผิดปกติแล้วเสียบเท้าตัวไหนก็ตามต้องรู้เองงับอากาศครับอย่าเพิ่งงับเสร็จ1 2 3คือ3ครั้งใช่ไหมครับใช่ๆแล้วปล่อยเนาะ1ชุดลืมตาอ๋อพอลืมตาเสร็จปุ๊บไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เหงื่อซึมอ๋อแต่คุณแม่ไม่ได้อยู่ในห้องมันเปิดแอร์ใช่ไหมแม่ก็จะไม่ได้แม่ก็เดินลงมาข้างล่างไม่ได้ไม่ได้แม่มานั่งทำข้างล่างมายืนทำข้างล่างหน้าบ้านไม่เอาไม่ได้แม่ไม่ทำตอนตื่นต้องเปิดตอนที่มันหมายถึงว่าถ้ามันเย็นพอประมาณอ่ะคือชีวิตเราอะครับมันต้องอิงกับสแตนดาร์ดบ้างคือแอร์ธรรมชาติคุณลุงสวัสดีค่ะ